สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูสเต็กปลานะครับฟิชพิคาต้านะครับสเต็กปลาสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็มีส่วนผสมเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของการย่างสเต็กนะครับแล้วก็การปรุงสเต็กนะครับก็จะมีเป็นเนื้อปลานะครับแล้วแต่เราชอบนะครับที่เราต้องการสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลาแซลมอนหรือว่าปลาทะเลต่างๆก็ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาก็จะมีตัวแป้งนะครับแป้งสาลีนะครับตัวเวทฟาวสำหรับใช้คุกปลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับมีเกลือนะครับแล้วก็มีตัวน้ำมันมะกอกนะครับสำหรับการใช้ในการย่างปลาเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของเครื่องเคียงต่างๆก็จะมีผักขมนะครับแล้วก็จะมีมันบดแล้วก็มีตัวซอสเนยนะครับซอสเนยมะนาวซึ่งก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทำทีละขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสเต็กในอยู่ในขั้นตอนการย่างปลาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการย่างสเต็กปลานะครับปรุงแล้วก็ย่างให้ดูนะครับวิธีการก็มาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นเราก็ปรุงก่อนนะครับง่ายๆใส่เกลือนะครับก็ให้ทั่วๆนิดหน่อยใส่พริกไทยนะครับเมนูนี้ค่อนข้างทำง่ายครับไม่ยุ่งยากมากแล้วก็เฮลตี้สุขภาพดีครับตัวปลาก็ใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบนะครับเน้นว่าเป็นปลาทะเลแล้วกันนะครับสามารถใช้ได้หมดแล้วก็แตะแป้งสาลีหน่อยนะครับแป้งสาลีก็จะช่วยให้เนื้อปลาไม่ติดกระทะแล้วก็มีสีสันสวยงามหอมนะครับเวลานำไปย่างก็สักประมาณนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสเต็กปลาอีกแบบนึงนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันมะกอกนะครับลงไปปริมาณก็ดูให้พอสมควรนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็ใส่สเต็กลงไปย่างนะครับผลที่เราใช้น้ำมันมะกอกก็เพราะว่าตัวสเต็กปลาเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับถ้าเราใช้เนยในการทำตั้งแต่แรกตัวเนื้อปลาก็จะใช้เวลาในการย่างเนี่ยแพนไฟเนี่ยนานพอสมควรก็จะทำให้เกิดการไหม้นะครับฉะนั้นก็แนะนำเป็นพวกน้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าเป็นพวกน้ำมันพืชต่างๆก็ได้นะครับจะทำให้การไหม้ช้ากว่านะครับจากนั้นก็ดูนะครับสีสันอันนี้อาจจะอ่อนไปสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอกลับด้านนะครับให้ดูสีเข้มขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากถ้าเราเพิ่งทำมือใหม่หรือว่าไม่ได้ทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกลับนะครับเมื่อสีสันตามที่เราต้องการแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าทำขายประจำก็จะรู้ความสุขนะครับใช้เวลาการระยะเวลาการถูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้พาร์ทนี้จะเป็นเกี่ยวกับการย่างสเต็กนะครับเป็นการสอนการย่างสเต็กนะครับเดี๋ยวก็จะมีพาร์ทการทำมันบดผักขมซอสนะครับซอสเนยมะนาวสำหรับสเต็กปลานะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับการทำมันบดนะครับก็จะเป็นตัวมันบดนะครับแบบง่ายก็จะมีก็มาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับก็จะมีตัวมันฝรั่งนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณ4หัวนะครับมันฝรั่งมีเกลือนะครับสำหรับการปรุงรสแล้วก็เกลือสำหรับไว้ต้มตัวมันฝรั่งนะครับให้มันรวดเร็วซุยเร็วนะครับสุกเร็วขึ้นนะครับมีเนยจืดนะครับมีพริกไทยนะครับตัวพริกไทยแล้วก็มีตัวครีมหรือว่านมสดก็ได้นะครับตัวส่วนผสมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับแล้วก็ในวิดีโอนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์สำหรับการบดมันนะครับหาได้ทั่วไปนะครับตาม Lazada Shopee ก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่หรือว่าบางครั้งเราไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระชอนก็ได้นะครับกระชอนแล้วก็ต้มมันใ
สุกร่วนดีแล้วก็นำมาบดกับกระชอนเหมือนเราบดกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้ครับก็มาดูขั้นตอนการทำกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดไฟนะครับเปิดไฟเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ตัวมันฝรั่งนะครับในหม้อที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่าจะทำมันบดไว้เสิร์ฟคู่กับสเต็กนะครับก็ใช้ปริมาณไม่เยอะมากนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวเกลือตามลงไปนะครับอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนชานะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาเลยครับแล้วก็รอจนมันเดือดหลังจากนั้นก็รอจนมันฝรั่งเดือดนะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คความสุกของมันฝรั่งอีกครั้งนึงนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวมันได้ที่แล้วก็ตามลักษณะที่ผมต้องการก็คือนุ่มพอดีนะครับนี่ผมลองบดให้เพื่อนดูนะครับมันก็จะบดง่ายจะสุยละเริ่มสุยละอาจจะต้องการมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมคิดว่าตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูนะครับอันนี้ผมจะไปทำมันบดก็จะทำในหม้อนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการรินน้ำร้อนออกนะครับรินน้ำร้อนออกทั้งหมดแล้วก็ให้มันฝรั่งแห้งเสด็จน้ำนะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาใช้ตัวบดตัวนี้นะครับทำการบดต่อเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวมันบดตามที่เราต้องการมาก็จะร่วนซุยประมาณนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็จะบดให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นก็ใช้ที่บดแบบนี้ก็ได้นะครับก็สะดวกถ้าเราต้มมันได้ร่วนดีเนี่ยก็จะทำง่ายครับตัวนี้ก็ใช้ดีครับผมก็ซื้อตามช้อปปี้นะครับสะดวกเดี๋ยวยังไงในช่องคำบรรยายเนี่ยผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถไปกดสั่งซื้อได้กดสั่งซื้อตามได้เลยตัวนี้ใช้ได้ดีเลยง่ายด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือตอนต้มมันต้องต้มให้ดีแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือนะครับเพราะว่าตัวเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้มันสุกได้เร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวมันบดต่อไปผมก็จะทำการปรุงรสชาตินะครับโดยการใส่เกลือลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับใส่เนยตามลงไปนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับตัวปริมาณแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับแล้วก็ตัวนมหรือครีมนะครับชอบข้นมากข้นน้อยก็สามารถบดได้นะครับอันนี้ผมคลุกรวมกันสักนิดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการบดเลยนะครับจะหอมนมหอมเนยนะครับตอนนี้ผมใส่เป็นวิปปิ้งครีมนะครับก็จะยิ่งมีความครีมมี่แล้วก็ข้นน่ากินเพิ่มมากขึ้นนะครับหอมจะสามารถใช้นมสดแทนได้นะครับหรือว่านม UST ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาในการทำชิมรสชาติตามชอบนะครับออกมันๆหอมมันฝรั่งหอมเนยแล้วก็หอมนมนะครับตัวนี้ทำเสร็จผมก็จะนำไปทำเมนูอาหารอื่นๆต่อไปนะครับหรือว่าทานสำเร็จเลยก็ได้นะครับมันบดอย่างเดียวก็ได้มันบดก็ทานคู่กับตัวเกวี่ก็ได้นะครับหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างต้องทำตอนร้อนๆนะครับหมายความว่าพอมันบดเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วรินน้ำออกใส่ตะแกรงพักให้เสด็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีบมาบดทันทีเลยอย่าปล่อยไว้ให้นานนะครับพอเราบดทันทีเนี่ยมันจะง่ายเร็วแล้วก็
นื้อเนียนสวยงามน่าทานนะครับประมาณนี้เลยทำใหม่ๆก็จะขึ้นฟูสวยงามนะครับผมลองชิมนิดนึงนะครับก็ใช้ได้แล้วครับรสชาติตามที่ผมต้องการก็ประมาณมันอ่อนหอมมันแล้วก็กินกำลังพอดีนะครับปลาแรมเค็มนิดๆอ่อนๆเลยนะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวมันฝรั่งบดนะครับเราก็จะได้ตัวหน้าตามันฝรั่งลักษณะเนื้อข้นประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบเหลวหรือแบบว่าให้เป็นเท็กเจอร์แบบเป็นก้อนก็ได้นะครับอยู่ที่ความต้องการของเรามันฝรั่งบดสามารถจะนำไปทานคู่กับไส้กรอกสเต็กต่างๆได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกเสิร์ฟเคียงข้างกับพวกอาหารอื่นๆในบุฟเฟ่ไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะนำไปทำเป็นไซดิชก็ได้ไม่ว่าจะนำไปคุกทอดกับเกล็ดขนมปังต่างๆก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคอกเก็ตนะครับมันคอกเก็ตต่างๆก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำการทำเมนูผักขมผัดเนยนะครับเริ่มต้นเราก็เตรียมของตัววัตถุดิบต่างๆที่ผมจะขึ้นไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเริ่มต้นก็ใส่เนยสดนะครับนำลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับพอหอมแต่ไม่ต้องเหลืองนะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยไม่แนะนำให้ผัดกระเทียมให้มันไหม้จนเกินไปนะครับเมนูนี้เนี่ยจะสามารถไปต่อยอดทำได้อีกหลากหลายเมนูนะครับเมนูอบต่างๆเมนูลาซานญ่าผักขมต่อไปในอนาคตนะครับในวิดีโอต่อๆไปก็จะทยอยทำมานะครับในช่องเชฟแดนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือสอนการทำอาหารสอนการขายอาหารแล้วก็สอนการตกแต่งอาหารนะครับก็บางทีก็จะสลับกันไปมาบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวเมนูนะครับสามารถใช้เป็นนมสดนมจืดนม UHT ก็ได้นะครับหรือว่านมคาร์เนชั่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความเข้มข้นแล้วก็ความมันค่อนข้างจะแบบเต็มที่นะครับก็แนะนำเป็นตัววิปปิ้งครีมนะครับแบบจืดก็เป็นเมนูง่ายแต่คนก็ชอบนิยมทานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงอาหารฝรั่งที่อร่อยเชียวทานได้กับหลากหลายมากนะครับเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับผมเติมตัวนมเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงเนื่องด้วยมันค่อนข้างจะแห้งไปนิดนึงใส่เกลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับนิดหน่อยปริมาณที่ผมทำไม่เยอะมากประมาณ100กรัมใส่พริกไทยเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับตามความชอบตรงส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยสามารถใส่ผงปรุงรสหรือผงอาโรมาตเพิ่มตามไปได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอต่อๆไปผมก็จะใช้เบสจากตัวนี้ผักขมเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปอบชีสเอาไปอบโพเวนซานเอาไปทำลาซานญ่าจะทยอยทำเป็นวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทมาให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะได้ผักขมผัดเนยหน้าตาประมาณซอสเนยมะนาวนะครับสำหรับนำไปราดสเต็กปลาต่างๆนะครับหรือว่าอาหารทะเลก็ได้นะครับมาดูวิธีการทำแล้วก็ขั้นตอนแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็แนะนำส่วนผสมก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเนยนะครับเป็นเนยสดนะครับเนยจืดเป็นผมใช้เป็นเนื้อมะนาวนะครับแล้วก็มีตัวน้ำมะนาวนะครับแต่หั่นเป็นซีกไว้นะครับสำหรับการใส่ในสเต็กนะครับมีเกลือนะครับมีเกลือนะครับมีกระเทียมนะครับมีหอมนะครับหอมใหญ่นะครับมีตัวหอมแดงนะครับหรือตัวหอมแขกนะครับก็มีพริกไทยดำนะครับแล้วก็ตัวพาสลีย์สับนะครับสามารถเพิ่มเติมตัวเคเปอร์นะครับเมล็ดเคเปอร์ดองเข้าไปก็ได้นะครับเป็นออปชั่นแล้วแต่ถ้าของเรามีก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ครับก็จะเป็นออปชันหนึ่งซึ่งก็อร่อยดีด้วยครับงั้นมาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นผมก็ใส่เนยก่อนแล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นก็เมื่อลงเนยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมนะครับตามลงไปตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่สับหอมแดงสับนะครับดูปริมาณนะครับว่าเราจะใช้มากหรือน้อยนะครับอันนี้ผมใช้ราดปลาสเต็กแค่1ที่นะครับก็ใช้ปริมาณไม่มากนะครับเวลาทำซอสก็ใช้ไฟเบาๆนะครับถ้ามีตัววายก็ใส่ได้เลยนะครับถ้ามีตัววายขาวสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพิ่มเติมวายขาวไปหน่อยนะครับเฟรมให้ส่งกลิ่นหอมนะครับสำหรับตัววายขาวก็จะเข้ากับตัวอาหารทะเลด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะครับผมใส่เนื้อมะนาวลงไปด้วยนะครับให้เพิ่มเท็กเจอร์ของตัวซอสมะนาวให้มีความเข้มข้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับซอสนี้ค่อนข้างทำง่ายครับทานคู่กับอาหารทะเลเนื้อปลาทะเลต่างๆได้เลยครับสะดวกแล้วก็ง่ายผมขออนุญาตชิมนิดนึงครับโอเคครับรสชาติประมาณนี้เปรี้ยวนำเปรี้ยวเค็มหอมวายหอมเนยนะครับก็จะประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวนี้ท้ายสุดเนี่ยสามารถใส่เมล็ดเคเปอร์เสริมลงไปได้นะครับแล้วก็ผมใส่ใบพาสเลย์สับตามลงไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับตัวซอสเนยมะนาวทำง่ายครับอันนี้ผมจะนำไปราดสเต็กปลา1ที่นะครับก็เลยทำปริมาณไม่เยอะมากนะครับให้เหมาะสมกับตัวลักษณะของสเต็กนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปรวบรวมเมนูต่างๆที่เราทำในสเต็กเนี่ยนะครับมาจัดเป็นจานนะครับให้ดูอีกครั้งนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอการสอนทำซอสเนยมะนาวนะครับสำหรับการนำไปราดสเต็กปลาพิกาต้านะครับได้ทำการจัดเตรียมนะครับวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ส่วนผสมต่างๆสำหรับสเต็กนะครับก็มีการย่างปลานะครับเป็นการย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอนี้จะเป็นการจัดจานนะครับจัดจานสเต็กให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมันบดนะครับซึ่งได้ทำเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวผักขมนะครับผักขมผัดเนยนะครับซึ่งได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นซอสเนยมะนาวนะครับเตรียมไว้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการจัดสเต็กลงจานกันนะครับเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมีไอเดียยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแชร์ไอเดียกันได้นะครับขออนุญาตเลื่อนสักนิดนะครับเดี๋ยวทำการจัดจานเลยตามที่เรามีใช้แบบไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหาลักษณะผมก็จะทำให้ดูหลายๆรูปแบบแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกแบบง่ายแล้วกันนะครับก็สามารถจะถ้าเราไม่มีอุปกรณ์หรือว่าทำแบบง่ายๆเบื้องต้นเราก็ทำตัวนำตัวผักขมนะครับเอามาลองแล้วก็นำตัวสเต็กปลามาราดมาวางทับได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ผมใช้เป็นตัวพิมพ์ช่วยสักนิดนึงนะครับในการทำเพราะว่ามันตัววัตถุดิบเราจะได้อยู่ในจุดที่เราต้องการคอนโทรลได้นะครับก็จะง่ายขึ้นอันนี้ผมอยากให้ตัวผักขมอยู่ด้านล่างแล้วก็สักประมาณเศษ1/3ของพิมพ์นะครับไม่ต้องหนามากถ้าเราทำขายก็เวลาทำก็ต้องวางแผนดีๆนะครับใช้วัตถุดิบเท่าไหร่คิดต้นทุนให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำนะครับสำหรับในการทำขาย
ก็ผมก็จัดเตรียมอัดให้มันแน่นสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำแบบเบสิกง่ายๆนะครับมีพิมพ์ก็สามารถทำกันได้หมดแล้วโอเคก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับในการทำก็ได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็ลองเอานำชิ้นปลานะครับมาวางนะครับตัวสเต็กปลาเราก็ออกแบบไอเดียได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนเราชอบแบบไหนผมก็ชอบลักษณะนี้ก็วางเกยทับกันสักนิดหนึ่งนะครับให้มีลักษณะเป็นลวดลายสักนิดหนึ่งนะครับมาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบในจุดไหนก็สามารถขยับปรับเปลี่ยนได้ครับนี่ผมอาจจะให้มันอยู่กลางๆสักนิดหนึ่งทั้งคู่เพราะเป็นพระเอกคราวนี้เรามีมันบดอยู่ผมก็ลองวางทาบดูจะตักมาวางเลยก็ได้นะครับแต่เราก็ทำให้มีมิติสักนิดหนึ่งผมก็ทำการตักมันบดใส่บล็อกพิมพ์สักนิดหนึ่งนะครับปริมาณพอร์ชั่นที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยก็อยู่ที่รูปแบบที่เราต้องการเลยนะครับอย่างอันนี้ในภาพเนี่ยผมก็อยากเสิร์ฟแบบให้มันดูมินิมอลไม่เยอะมากไม่แน่นเกินไปลักษณะแบบคาเฟ่ทำง่ายๆแล้วก็อาหารปริมาณไม่ต้องเยอะมากบางครั้งจะได้ทานอย่างอื่นเยอะก็จัดเรียงเกลี่ยให้สวยงามนะครับลองดูถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็วางด้านข้างเสริมได้เลยนะครับไม่มีปัญหาสำหรับตัวทั้งมันบดแล้วก็ผักขมนะครับอันนี้จัดเป็นไอเดียให้ดูเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็โอเคได้ปริมาณได้ความต้องการและว่าเราต้องการแบบไหนรูปลักษณ์แบบไหนแล้วก็นำซอสมาราดนะครับซอสก็ราดได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้มันยังเหลือที่ว่างอยู่ผมก็ส่วนหนึ่งก็จะนำมาจัดเรียงราดทางด้านนี้นะครับให้ดูมีพื้นที่ที่มันว่างอยู่จากนั้นบางส่วนเนี่ยผมก็เอาไปลงที่ปลานะครับตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกตกแต่งนะครับสามารถใช้ได้ทั้งมะนาวเซี่ยวนะครับเรามะนาวเซี่ยวอยากวางตรงนี้ก็ได้ชอบตรงไหนเราก็วางได้นะครับดูจุดบาลานซ์ให้มันเหมาะสมสวยงามนะครับหรือว่าอยากจะใช้เป็นตัวมะนาวสไลด์ก็ได้นะครับก็วางดูให้น่าทานสวยงามผมใช้เป็นตัวมะนาวสไลด์แล้วกันนะครับอาจจะวางพาดไปกับตัวปลาก็ได้นะครับหรือว่าพาดไปกับซอสก็ได้นะครับให้ดูสวยงามจัดเรียงเป็นด้านนี้แล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีใบพาสเล่สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเสริมก็อาจจะมีใบพาสเล่ตกแต่งนะครับเสริมก็ได้นะครับหรือว่าใบเครื่องเทศตามที่ต้องการนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับสำหรับตัวสเต็กปลาแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มความหอมก็ใส่พริกไทยได้นะครับบดทิ้งท้ายไปสักนิดหนึ่งก็จะเพิ่มกลิ่นหอมนะครับให้กับเมนูจานนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวซีรีส์สเต็กปลาก
็จะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับตัวสเต็กปลาก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมหมุนให้ดูการจัดเรียงก็แล้วแต่สไตล์นะครับใช้ได้หมดทุกรูปแบบการออกแบบตัวอาหารเนี่ยเราสามารถทำไปปรับเปลี่ยนไปได้หมดตามความพึงพอใจทันคอนเซปต์ร้านของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสเต็กปลาเพื่อนๆลองไปทำทานทำดูทำเพื่อนๆสามารถนำไปเป็นไอเดียนะครับทำทานที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าทำสำหรับตัวเมนูอาหารของเราก็ได้นะครับไปปรับเปลี่ยนเป็นไอเดียแล้วแต่ความต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เมนูสเต็กปลาพิกาต้านะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ